สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะที่นี่รวมไปถึงนักเรียนที่อยู่ปลายทางทั่วประเทศนะคะเราก็จะมาพบกันในบ่ายของวันศุกร์ทุกสัปดาห์นะคะจริงๆแล้วในความเป็นธรรมชาติเนี่ยวิชาหนักๆนะคะวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะคะเขาก็จะต้องพยายามจัดให้นักเรียนเรียนตอนไหนคะตอนเช้านะคะแต่เนื่องจากว่าเวลาของเราเนี่ยที่ต้องออกอากาศนะคะมันด้วยความจำเป็นนะคะเราก็ต้องมาเจอกันตอนบ่ายๆส่วนมากนักเรียนก็จะบ่นว่าทำไมไม่เรียนตอนเช้านะคะก็อยากให้พวกเราเข้าใจบางคนทำไมคะตอนกลางวันกินข้าวมามากพอตกบ่ายก็ทำไมคะง่วงเหงาหาวนอนใช่ไหมก็เลยจะหลับกันเดี๋ยวเราลองไปทบทวนนะคะเกี่ยวกับหมู่ฟังก์ชันเดี๋ยวเราไปดูกันที่สไลด์ค่ะอันนี้นะคะสิ่งสำคัญที่ครูอยากให้พวกเราเนี่ยต้องจำนะคะจำชื่อหมู่ฟังก์ชันให้ได้ว่าสารประกอบอินทรีย์จากที่เรารู้แล้วว่ามันมีธาตุคาร์บอนธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักแล้วเนี่ยมันก็ยังมีหมู่ฟังก์ชันที่พิเศษคือนอกจาก C กับไฮโดรเจนแล้วยังมีธาตุตัวอื่นออกมาที่มารวมกันแล้วเกิดเป็นหมู่ฟังก์ชันชนิดพิเศษขึ้นมาทีนี้เราก็ต้องจำให้ได้ว่ามันจะเรียกชื่ออย่างไรอย่างอันนี้นะคะดูนะคะสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไฮโดรเจนคาร์บอนเป็นองค์ประกอบมีอะไรบ้างคะทบทวนมีอะไรบ้างที่นักเรียนถามเมื่อกี้ก่อนสอบก็คือ3ตัวหลักใช่ไหมก็คือสารประกอบแอลเคนแอลคีนและแอลไคนี่คือธาตุที่มีไฮโดรเจนกับคาร์บอนแต่ถ้าเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มี C นะคะมีไฮโดรเจนและออกซิเจนมีอะไรบ้างคะแอลกอฮอล์อีเทอร์กรดคาร์บอกซิลิกหมดหรือยังเอสเทอร์นะคะมีอยู่4ตัวด้วยกันจำไว้นะมีอีเทอร์คีโตนแอลกอฮอล์คาร์บอกซิลิกนะคะส่วนสารประกอบที่มีไนโตรเจนเพิ่มเข้ามาจาก H กับ C มีอะมิโนก็คือหมู่อะไรคะหมู่ฟังก์ชันของเอมีนและAmine นะคะตอนนี้ก็จะเป็น3หมู่หลักๆที่เรานำมาแยกแยะอย่างเมื่อวานที่เราได้เรียนกันไปทิ้งท้ายในชั่วโมงที่2ของเมื่อวานก็คือสารประกอบหมู่ฟังก์ชันของ Amine นะคะถ้าเป็น Amine จะมี NH2 ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น Amine ก็จะมีไนโตรเจนใช่ไหมคะไปแทนที่ของหมู่อะไรคะโอในกรดคาร์บอกซิลิกนะคะซึ่งก็จะได้เอไมล์เมื่อวานครูได้ให้นักเรียนไปสืบค้นใช่ไหมเกี่ยวกับประโยชน์โทษใช่ป่ะของเอมีนเอไมล์ได้ทำมาหรือเปล่าคะกันบ้านทำมาบ้างเปล่าน้าลองไปสืบค้นดูเพราะว่าในข้อสอบกลางภาคก็อาจจะมีสอบถามบ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องโทษและประโยชน์นะคะเป็นสิ่งที่นักเรียนควรที่จะรู้ฝากการบ้านไว้อีกหนึ่งอย่างนะคะให้นักเรียนไปสรุปนะคะสรุปข้อมูลเปรียบเทียบนะคะใส่ลงในกระดาษ A4 นะคะกระดาษแข็งนะ A4 เปรียบเทียบระหว่างเอมีนกับเอไมล์ก็อาจจะแบ่งเป็นสมบัติทางกายภาพหรือสมบัติทางเคมีใช่ไหมหนึ่งสูตรโมเลกุลของมันเอมีนกับเอไมล์จุดเดือดจุดล้มเหลวเป็นยังไงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเอมีนเอไมล์ประโยชน์โทษนะคะส่งวันอังคารนะก่อนมีเรียน2วันเพื่อที่ครูจะได้ดูว่านักเรียนได้ไปทำมาหรือเปล่านะคะมีคำถามไหมคะสำหรับเรื่องการบ้านมีไหมคะ
ไม่มีนะเข้าใจนะใส่ลงในกระดาษ A4 นะคะขนาดตัวหนังสือนักเรียนดูความเหมาะสมความสวยงามของนักเรียนอันนี้5คะแนนนะคะ5คะแนนใส่กระดาษ A4 เปรียบเทียบ A mean A mild ทำในรูปของตารางนะคะนักเรียนทำในรูปของตารางทีนี้เวลาที่เหลือในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเฉลยแบบฝึกหัดนะคะมีแบบฝึกหัดที่เราค้างไว้เมื่อวานก็คือ 11.7 กับท้ายบทนะคะท้ายบทเดี๋ยวเราไปดูที่ในหนังสือนะคะที่วิชวลนะคะไปดูคำถามที่ 11.7 มีด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อคะมี4ข้อใหญ่ด้วยกันเดี๋ยวเราช่วยกันเฉลยวันนี้เป็นอันว่าจบบทแล้วเนาะบทที่11จบแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะสอบเก็บคะแนนอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลางภาคเนี่ยเราจะได้มีประสบการณ์ในการที่จะสอบได้มากขึ้นบางคนที่ส่งสมุดเมื่อเช้านี้ครูตรวจให้ไม่ทันนะคะวันหลังพยายามส่งให้ก่อนวันมีเรียนสัก2วันนะคะครูจะได้มีเวลาตรวจให้เพราะว่าเช้าเนี่ยครูก็ต้องสอนนะคะสอนแล้วก็มีคาบเพราะฉะนั้น อย่าลืมนะคะส่งให้ตรงเวลาเพื่อที่ครูจะได้ตรวจให้นักเรียนเราไปดูข้อที่1ค่ะข้อที่1ให้นักเรียนพิจารณาสารประกอบอินทรีย์ต่อไปนี้นะคะแล้วช่วยบอกว่าถามอะไรคะเนี่ยถามว่าชนิดใดเป็นเอสเทอร์ชนิดใดเป็นเอสเทอร์บ้างข้อไหนบ้างคะที่เป็นเอสเทอร์เอสเทอร์ต้องมีอะไรเป็นสัญลักษณ์คะหมู่ฟังก์ชันของมันคืออะไรคะ COO ใช่ไหม C แล้วมีดับเบิลบอนด์ O แล้วมี O ติดกัน2ตัวเราถือว่าเป็นเอสเทอร์เพราะฉะนั้นกอไก่ใช่ไหมคะดูยังไงว่าใช่เห็นไหมตรงนี้ค่ะ C แล้วมี O O ติดกับ C กลุ่มนี้กรุ๊ปนี้แหละค่ะหมู่ฟังก์ชันของเอสเทอร์มีชื่อเรียกว่าอะไรคะเรียกว่า alkoxy carbonyl นะคะ C double bond O O เห็นไหมคะกอไก่เป็นขอไข่เป็นไหมคะขอไข่มี C กับ O อย่างนี้คืออะไรคีโตนใช่ไหมอันนี้ COOH ค่ะโทษทีครูมองไม่เห็นอันนี้คือคาร์บอกซิลิกนะคะ C double bond OOH นะคะคอควายล่ะคะอันนี้เป็นอะไรเป็นเหรอไม่เป็นค่ะเพราะอะไร O ตัวนี้มันคืออะไรคะ O ตัวนี้มันคืออีเทอร์ใช่ไหมแล้ว CO ตรงนี้คืออะไรคะคีโตนไม่ใช่ถ้าใช่ต้องอย่างนี้ค่ะถ้าใช่ต้องติดกันต้องติดกันอันนี้ไม่ใช่งองูใช่ไหมคะงองูใช่ค่ะมี C แล้วก็ OO ติดกันนะคะจอจานใช่ไหมจอจานใช่ค่ะงองูงองูไม่ใช่งองูเป็นกรดนะคะกรดคาร์บอกซิลิกคะข้อฉอฉิงค่ะโทษทีฉอฉิงไม่เป็นเพราะฉะนั้นมีเป็นกี่ตัวคะ3ตัวก็คือกงจอค่ะใครทำถูกตรวจถูกให้ตนเองด้วยต่อไปนะคะข้อที่2ข้อที่2ให้นักเรียนเขียนไอโซเมอร์ของสารประกอบที่มีสูตร C5H10O2นะคะให้เป็นประเภทของกรดคาร์บอกซิลิกกับเอสเทอร์เดี๋ยวพร้อมแล้วนะคะสุ่มเลขที่ใครจะจับดีคะวันนี้ดิสโพจะทำหรือจะจับจะจับออกมาจับนะคะใครโดนก็ไปทำร้ายดิสโพงตอนหลังนะเปิดดูซิหมายเลข37ค่ะ
37ทำข้อกอไก่นะคะ37ใครเอ่ยใครคะโชติวันนะทำข้อกอไก่สุวารีจับสุวารีจับเหมือนเมื่อวานใครนะจับได้ตัวเองอม5จับได้ตัวเองเลขที่3ทำข้อขอไข่ค่ะใส่ถุงเลยค่ะใส่ถุงเลยเขียนและลองทำดูข้อกอไก่ได้กี่แบบคะกอไก่นักเรียนว่าได้กี่แบบข้อกอไก่ได้4แบบ4แบบนี้ต้องเป็นกรดคาร์บอกซิลิกหมดเลยนะคะ4แบบคาร์บอกซิลิกต้องมีอะไรติดกันคะ COOH นะคะส่วนข้อขอไข่เลขที่3ใครจ๊ะเลขที่3มาเขียนเป็นเลขที่โชคดีนะจับได้2วันแล้วนะคะเมื่อวานก็เรียกข้อขอไข่เอสเทอร์มี9แบบนะคะเอสเทอร์9แบบกล่องมาอยู่นี่เองห้อง11หายนะคะกล่องมาเขียนทางนี้ก็ได้ค่ะเอากระดานลบเอาแปรงลบแบบที่1นะคะคาร์บอกซิลิกของ C5 ใช่ไหม1 2 3 4 5ถูกต้องนะคะตัวที่1อย่างตัวนี้เราจะอ่านชื่อว่าอะไรคะกอไก่ข้อ1เนี่ยอ่านได้ไหมคะสอบแบบนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้10ข้อลองทำดูอย่างอันนี้จะอ่านว่าอะไรคะคะเพนทาโนอิกถูกต้องค่ะเพนทาโนอิกหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเรียกได้2แบบเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะเดี๋ยวเวลาสอบให้เรียกอย่างเดียวพอที่นักเรียนได้นะคะแบบที่2ถูกไหมคะวิธีการเขียนไอโซเมอร์เพนทิริกใช่ไหมคะคนอื่นว่าใช่ไหมเพื่อนบอกเรียกเพนทิริกใช่ป่ะถูกต้องค่ะถูกต้องโนอิกกะลิกถ้าเป็นกรดเราก็จะลงด้วยอิกวิธีการทำไอโซเมอร์เห็นไหมคะก็คือทำให้จากโซ่ตรงเป็นโซ่กิ่งนะคะแล้วก็กิ่งแล้วก็สามารถกิ่งซ้อนกิ่งนะคะก็จะได้4แบบมีกิ่งบ้าง 2-3 ข้อ 2ข้อได้มั้งการมีกิ่งก็ไม่ได้ยากนะคะก็ระบุตำแหน่งแล้วก็ใส่ไปว่าเป็นเมทิลเอทิลใช่ไหมอย่างนี้เองไม่ยาก
ท้ายบทเนี่ยคนที่ยังทำกันบ้านมาไม่ครบให้นักเรียนทำให้ครบด้วยนะมีทั้งหมดกี่ข้อคะ11ข้ออ่านะทำมาด้วยครูเห็นบางคนทำมา7ข้อใช่ไหมยังทำไม่เสร็จก็พยายามไปทำต่อให้ครบครบแล้วนะคะ4ตัวถูกไหมคะเห็นไหมก็คือลำดับที่1โซ่ตรงลำดับที่2ก็เริ่มทำไมคะทำให้เป็นโซ่กิ่งขยับตำแหน่งเป็นที่1ที่2เห็นไหมคะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นกิ่งซ้อนกิ่งก็จะได้ทั้งหมด4แบบค่ะกดคาร์บอกซิลิกตบมือให้โบจิวันด้วยนะคะ